แต่คนก็ถามเยอะจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็แค่แบบนิดนึงไปหาหมอแล้วก็หมอแนะนำให้สวดมนต์หมอแนะนำให้สวดมนต์หมอบอกให้สวดมนต์นั่งสมาธิเราก็ไม่เชื่อไงเราก็แบบหมอขอลองเข็มหน่อยได้ไหมลองไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงนะไม่จริงแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับคือตอนนี้แบบเหมือนชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรให้เครียดเท่าไหร่เราแบบเหมือนพอไอแผนที่เราวางไว้อยากจะทำอยากจะมีอยากจะเป็นอ่ะคือตอนนี้เหมือนมันได้ตามที่เราคิดไว้มันก็เลยมีความสุขผมก็ท่องเที่ยวไปเที่ยวป่าเที่ยวอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้เราสดใสขึ้นมั้งผมว่านะครับมันเป็นความสุขจากภายในครับจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับแต่มันอยู่ที่ความสุขที่เราสร้างให้กับตัวเองคือผมเองจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในความทุกข์เลยครับอย่างที่บอกครับมีความสุขจากข้างในอ่ะทุกอย่างก็ดีหมดอ่ะครับ